้เป็นหน้ามะม่วงมะม่วงกำลังติดดอกออกผลเต็มเลยครับแต่ใครอยากจะกินมะม่วงสุกๆแบบนี้โดยที่ไม่มีแมลงเจาะนะครับแมลงวันทองหรือแมลงต่างๆนะครับจะเข้าไปเจาะและทำให้เกิดหนอนด้านในมะม่วงที่จะสุกนะครับก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเราก็จะกินไม่ได้หรือรับประทานไม่ได้นั่นเองครับในวันนี้ทางช่องวิถีไทยพีชาแนลมีแนวทางดีๆครับในการเก็บมะม่วงไว้แบบนี้นะครับโดยที่ไม่มีแมลงมาเจาะเลยครับและเราปล่อยไว้จนสุกก็ได้ครับเรามีเพียงแก้วน้ำพลาสติก1ใบเราก็ช่วยให้มะม่วงไม่เน่าเสียไม่มีแมลงมารบกวนและทำลายนะครับได้1ลูกเลยครับเมื่อเรามีแก้วน้ำพลาสติกที่เหลือใช้แล้วเราจะมาตัดฝาแก้วน้ำพลาสติกกันเลยครับเสร็จแล้วเรานำแก้วน้ำพลาสติกนะครับสวมเข้าไปที่ลูกมะม่วงแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วเรานำฝาแก้วที่เราตัดสวมเข้าไปที่ปากแก้วเพื่อปิดปากแก้วกันเลยครับเรานำเทปใสหรือเทปกาวนะครับมาปิดตรงรอยตัดเพื่อไม่ให้แมลงนะครับเล็ดลอดเข้าไปได้ครับรูด้านบนที่มีรูอยู่นะครับเราก็ใช้เทปใสหรือเทปกาวนะครับปิดเข้าไปเลยครับเพื่อป้องกันแมลงเข้านะครับเราจะต้องปิดให้สนิทเลยนะครับและคลิปนี้ผมว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์นะครับในการแก้ปัญหาแมลงวันทองหรือแมลงทุกชนิดนะครับเข้าทำลายผลของมะม่วงนะครับเราจะได้กินผลของมะม่วงสุกอย่างง่ายๆและผลของมะม่วงสุกจะสวยงามเลยครับและถ้าท่านใดนะครับมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ในใต้คลิปทางช่องดิไทยพีชาแนลได้นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องดิไทยพีชาแนลนะครับจะนำเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำอย่างคลิปนี้ครับผมแนะนำวิธีการใช้แก้วน้ำพลาสติกที่เหลือใช้แบบนี้นะครับมาป้องกันแมลงวันทองหรือแมลงทุกชนิดนะครับที่เข้าทำลายผลของมะม่วงเมื่อมะม่วงใกล้สุกแล้วหรือว่าแก่แล้วนะครับมะม่วงหรือว่าผลของมะม่วงแบบนี้นะครับจะเน่าเสียเพราะว่าแมลงเจาะเข้าไปด้านในนะครับและทำให้เกิดหนอนทำให้ผลของมะม่วงดูไม่สวยไม่น่ารับประทานและต่อไปอาจจะเน่าเสียได้ครับผมแนะนำวิธีการใช้แบบนี้เลยครับง่ายๆโดยการใช้แก้วกาแฟหรือจะเป็นแก้วน้ำพลาสติกที่เหลือใช้แล้วมาป้องกันแมลงได้เลยครับ